ก็ได้รับนิมนต์มาพรีเซนต์บรรยายครั้งแรกนะครับก็บอกครั้งแรกเลยเพราะ PowerPoint ก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนเนี่ยจะเอาอะไรมาคุยพวกเราดีก็โดยเนื้อหาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนเขียนเองนะครับไม่ได้เป็นคนเขียนเองก็จะมีพระอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านเอาพันเอาไว้ก็จะนับมอบหมายว่าให้มาสอนวิชานี้ก็รับนิมนต์มาประทัดกรองข้อสอบที่ได้คุณภาพไม่กำกวมอะไรต่างๆเพื่อจะได้เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพมาตรฐานนะฮะอีกทั้งก็นิมนต์ให้ช่วยตรวจแบบฝึกหัดด้วยนะฮะแต่บางเทอมเราต้องบอกว่างานพระอาจารย์ก็เยอะเหมือนกันไม่ค่อยอยู่วัดส่วนใหญ่อยู่นอกวัดคงจะเจอกันบ้างใช่ไหมฮะนะฮะนาวัดสูเรือวอลพิสนะก็ถ้าไม่อยู่ก็คงบางทีก็ให้น้องนะฮะช่วยกันตรวจแทนอันนี้จะทำยังไงให้เราสัมผัสได้ปลอดในการศึกษาวิชานี้ต้องบอกว่าหัวใจสำคัญเลยทั้ง8เล่มใช่ไหมเอ่ย8เล่มนี่แหละเราเรียนเราศึกษาเนี่ยไม่ได้เพื่อไปฟังเรื่องอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งมา3คนเนี่ย3ท่านในวันนี้ก็คงมั่นใจว่าได้ฟังเรื่องแน่เพราะว่าเอาแบบทดสอบซึ่งใช้จริงในวันสอบนะฮะมาให้พวกเราดูเป็นแนวทางนะฮะก็สอบรั่วก็ได้ว่าก็ว่าได้นะฮะน่าจะทราบนะเพราะว่าสอบสมาธิ3มาแล้วนะจำนวนเหมือนกัน50ข้อถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ปรากฏนะฮะรายละเอียดคะแนนสอบปลายภาคนะครับวันที่7พฤษภาเนี่ยน่าจะ50ข้อก็มันจะเฉลี่ยมาเป็น40คะแนนก็ไม่น้อยนะฮะวันนี้50ข้อเนี่ยเอาข้อสอบเอาแบบทดสอบมาให้ประมาณเกือบ20ข้อแล้วล่ะ40% แล้วแต่ไม่ต้องอ่านแล้วแต่สิ่งที่สำคัญนี่คือแบบฝึกหัดคะแนนแบบฝึกหัดซึ่งจากการที่ตรวจเทอมที่ผ่านมาบางคนก็ตั้งใจทำอย่างดีเขียนแบบแทบไม่มีที่ให้ว่างเลยเห็นปุ๊บก็โอ้โหความตั้งใจนี่เต็มร้อยเลยบางคนก็เขียนมาสักแต่ว่าเขียนนะฮะดูได้แค่มองก็สัมผัสได้แล้วอาจจะไม่มีเวลาจริงๆแต่ก็โอ้โหดูจากลายมือหรือบางทีก็เว้นข้อไปมันก็เกินไปแสดงว่าไม่ได้เอาใจใส่นะฮะไม่สามารถจัดสรรเวลาให้ลงตัวทำให้คะแนนแบบฝึกหัดเนี่ยน้อยเดี๋ยวจะบอกเกณฑ์ในการทำแล้วก็พิจารณาเป็นไรด้วยแล้วก็บันทึกผลการปฏิบัติธรรม45คะแนนที่เป็นสมุดไดอารี่โอ้โหต้องบอกว่าคะแนนแพงเหลือเกินแพงทราบไหมฮะทราบไหมเนี่ยต้องมีคนทราบมาก่อนใช่ไหมว่าคะแนนเขาแบ่งยังไงบางคนมันเป็นผลการปฏิบัติธรรมทำแบบสักแต่ว่าทำเหมือนกันระลึกชาติเอารู้จักไหมฮะระลึกชาติระลึกชาติในปัจจุบันเนี่ยคือทำมาสุดท้ายทำมาสุดท้ายบ้างหรือประมาณสัก3วันที่จะส่งแบบฝึกหัดผลการปฏิบัติธรรมไดอารี่เนี่ยแล้วก็มาทำอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผลการปฏิบัติธรรมที่เป็นการบันทึกที่จริงเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้ผู้ศึกษาผู้เรียนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการ
ทำการบ้านซึ่งเป็นการบ้านของพ่อด้วยใช่ไหมสิบข้อแต่ละวันนะฮะการปฏิบัติธรรมก็จะทำให้ได้ผลที่น้อยลงไปดีผลดีน้อยลงไปดังนั้นเนี่ยคะแนนตรงนี้จึงต้องบอกว่ามาก45คะแนนนะฮะก็จำไว้นะฮะทุกอย่างสรุปก็คือทุกส่วนเลยสำคัญหมดอย่างที่แล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยบางทีคะแนนสอบเนี่ยใกล้เคียงกับคะแนนที่เราสอบมาใกล้เคียงกันแต่ปรากฏไปตัดกันตรงแบบสุดท้ายใครจะได้ฮอนเนอร์จากแบบสุดท้ายเพราะอะไรเอ่ยแบบสุดท้ายที่ดีก่อนเข้าสู่บทเรียนหลังเข้าสู่บทเรียนนะฮะมีการทดลองฝึกรูปแบบต่างๆซึ่งหลวงพี่ไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นมานะฮะอาจารย์รุ่นก่อนๆตั้งแต่รุ่นแรกเขาเขียนยันไว้ซึ่งบางทีจริงๆอยากจะเปลี่ยนนะฮะบางทีรู้สึกมันยังไม่ค่อยเหมาะสมหรือว่าแค่ล้าสมัยต่อยุคปัจจุบันนะฮะทาง VOU ก็บอกว่าจะเปลี่ยนแบบบรรทัดให้นะฮะรอต่อไปเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนก็จะมีความตั้งใจและความรับผิดชอบดูได้จากไหนดูได้จากลายมือลายมือแล้วก็เว้นว่างไว้ไหมนะฮะบางทีเต็มหน้ากระดาษเขียนมาแค่สองบรรทัดเจอมาแล้วนี่ความตั้งใจก็น้อยไปคะแนนก็ได้น้อยลงไปด้วยความถูกต้องของเนื้อหาบางทีถามอย่างตอบอย่างก็มีเป็นต้นความครบถ้วนของเนื้อหาคือเนื้อหาที่ตอบก็ถาม10ข้อบางทีตอบแค่2ข้อนะฮะก็ทำให้คะแนนน้อยลงไปความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ทาง COU กำหนดมานะฮะผมพี่ไม่ได้เป็นคนกำหนดนะเขาเป็นเปเปอร์มาเลยว่าก่อนพระอาจารย์ตรวจเนี่ยให้พระอาจารย์ทำตามนี้เพื่อทำให้เนี่ยการตรวจทั้งสมาธิ1ถึง8เนี่ยเป็นไปในทางทำนองเดียวกันนะฮะจะได้มีมาตรฐานเดียวกันยังมีอีกฮะระเบียบปฏิบัติในการตรวจนำแบบฝึกหัดเก่ามาส่งหัก5คะแนนเราคิดดู45คะแนนหักไป5คะแนนแล้วจะเหลือเท่าไหร่นำแบบฝึกหัดเก่ามาส่งเป็นยังไงฮะของเพื่อนรุ่นก่อนๆเทอมก่อนนะไม่รู้จะเข้าจะถูกได้มาแล้วกันบางทีฟุกได้มาก็เอาเล่นนั่นแหละแค่ liquid paper ลบชื่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อเราแทนหัก5คะแนนเลยแบบประหยัดมีหลายแรงมือโอ้โหเขาเรียกว่าสามัคคีกันทำ สามัคคีกันทำมีอยู่นะเจอมาแล้วเอ๊ะทำไมลายมือมันไม่เหมือนกันปากกาก็ไม่เหมือนกันลายมือก็ไม่เหมือนกันบางทีเป็นอะไรนะหัวหน้าเรียนดีโออยู่ก็ให้ลูกน้องอันนี้จะทำบทที่หนึ่งพวกนี้อีกคนทำบทที่สองเป็นต้นลายมือไม่เหมือนกันแสดงว่าผู้ศึกษาไม่ได้ทำด้วยตัวเองจริงๆหัก7คะแนน15หัก7ก็เหลือ8เองเกรดมันก็เลยตัดกันได้ง่ายๆพิมพ์ส่งหัก10คะแนนพิมพ์ส่งทำไมถึงหักแพงจังอ๋อบางทีมันเป็นข้อมูลที่ก๊อปปี้เป็นไฟล์เรียบร้อยเราไม่ได้พิมพ์เองด้วยซ้ำปรากฏรุ่นพี่เพื่อนที่เขาเรียนมาแล้วเขาพิมพ์มาแล้วแล้วก็ขอไฟล์เขามาแล้วก็พิมพ์ส่งแปะซึ่งการเรียน DOU เนี่ยทางคณะกรรมการอยากให้การเรียนการศึกษาเนี่ยได้ผ่านหูผ่านตาผ่านการอ่านแล้วก็ความรู้เกิดขึ้นจากการเขียนด้วยตัวของเราเองความรู้จะค่อยๆซึมเข้ามาสู่นะฮะตัวเราต้องได้บ้างล่ะนะฮะเขียนกันขนาดนี้อันนี้ก็คือพิมพ์ส่งปริ้นส่งมันก็เลยนะฮะความรู้ต่างๆก็จะไม่ค่อยเข้าใจอะไรก็เลยหักเยอะหน่อยหักสิบคะแนนนี่ต้องบอกยังเมตตานะลอกแบบฝึกหัดกันมาอันนี้เจอเยอะแต่ยังเธอเสร็จแล้วยิ้มหน่อยสิแล้วก็มาลอกเกลื่อนเวลามาส่งพระอาจารย์เลยนะมันก็อ่านไปเล่มแรกไม่รู้หรอกเจอเล่มที่7เฮ้ยทำไมตัวอย่างเดียวกัน
ฮ้ยข้อความเหมือนกันเด็กเลยแล้วก็เอาหยิบต้องพระอาจารย์ต้องไปหยิบเล่นเก่าๆมาแล้วก็เปรียบเทียบดูมันก็ปีแตกเหมือนกันนี่ว่านะเหมือนกันเด็กซึ่งไม่รู้ว่าใครคือต้นฉบับดังนั้นหักหมดเลย7คะแนนทุกคนพอเข้าใจไหมเอ่ยดังนั้นแม่ทำเสร็จต้องห่วงห่วงแหนเอาไว้อย่าให้เพื่อนลอกลายมืออ่านยากลายเดียวอายุก็เสนอมาให้หัก5คะแนนเข้าสู่บทเรียนมีทั้งหมดประมาณ8 70กว่านะฮะบทที่1อิทธิบาท4อิทธิบาทคืออะไรธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะฮะธรรมะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอิทธิแปลว่าฤทธิ์หรือบางทีแปลว่าสำเร็จบาทก็คืออะไรผลทางผลทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนะฮะเป็นหมวดธรรมจริงซึ่งจะใช้ในทางโลกก็ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานหรือจะใช้ในการในทางธรรมก็สามารถประสบความสำเร็จในการเจริญสมาธิภาวนาเช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่ฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นถ้ารักในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือรักในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะมีผลทำให้หน้าที่การงานนั้นดีไปด้วยคือมันฝืนใจทำไม่ถูกบังคับทำพอถูกบังคับฝืนใจทำเนี่ยประสิทธิภาพของงานมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะว่าทำด้วยใจรักด้วยความชอบเพราะชอบพอรักเนี่ยมันก็จะเกิดความ alert เบิกบานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาหรืองานที่เราทำรักในการเจริญสมาธินะฮะเป็นเหตุทำให้งานนั้นดีไปด้วยดังนั้นนั่นข้อแรกคือต้องมีฉันทะมีความรักความพอใจในสิ่งนั้นสองวิริยะความเพียรประกอบสิ่งนั้นสามจิตตะความเอาใจใส่นะฮะฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางทุละสี่วิมังสามันตรีตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นก็เริ่มตั้งแต่ฉันทะกันนะครับความพอใจรักใคร่มีลักษณะเต็มใจทำนะฮะเต็มใจรักใคร่ในการทำกิจนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจทางโลกหรือการปฏิบัติธรรมฉันทะในการปฏิบัติธรรมก็เดี๋ยวเราคนหลวงปู่ท่านให้สรุปความหมายของฉันทะในการปฏิบัติธรรมก็คือปักใจนะปักใจในสิ่งนั้นตอนหนึ่งชายหนุ่มรักหญิงสาวหญิงสาวรักชายหนุ่มนะจะเฝ้าคิดถึงกันนึงหากันพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็สรุปความหมายฉันทะว่านะจะตรวจดูว่าเรามีฉันทะในการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเนี่ยจะต้องตั้งคำถามในใจว่าเรารักในการเข้าถึงพระธรรมกายมากแค่ไหนมีกล้องดิจิตอลมีมือถือถ่ายแล้วนะฮะบางทีเขาตอบก็มาจากตรงนี้แหละสมาธิ4สมาธิ4สิ่งที่สำคัญที่ต้องตอบย้ำก็คือฉันทะสู่ความรักในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าให้มากเกินไปจนเป็นความอยากถ้าอยากแล้วเนี่ยจะทำให้เรานั่งแล้วไม่ได้ผลพอไม่ได้ผลก็มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจเบื่อแล้วก็คอยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยเราเป็นคนไม่มีบุญมั้งดังนั้นเนี่ยฉันทะในการปฏิบัติธรรมจะมีลักษณะรักในการปฏิบัติธรรมอยากเข้าถึงธรรมอย่างเย็นๆนะฮะมีความผูกสมัครรักใคร่ในธรรมอยากเข้าถึงดวงอยากเข้าถึงพระธรรมกายพอเข้าใจไหมถ้าเกิดเป็นความอยากมันจะเป็นลักษณะมีอาการเล่าร้อนแล้วก็มีความรู้สึกวิตกกังวล
วลานั่งสมาธิก็ลักษณะว่าจะพยายามไปดุลไปดันนะครับพอเกิดความอยากไม่ใช่แต่ฉันทะถ้าฉันทะนี่รักแบบเย็นเย็นนะชุ่มเย็นระดับถึงปฏิบัติธรรมก็จะเบิกบานนะฮะเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยากให้ได้อารมณ์นี้นะรักในการเข้าถึงพระธรรมกายอย่างเย็นเย็นนะฮะโดยไม่กังวลนะไม่วิตกคราวนี้พอสามารถกำหนดฉันทะขึ้นมาได้เดี๋ยววิริยะจะมาเองนะฮะวิริยะความเพียรนะฮะมันจะมาเองจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติเช่นเรานั่งสมาธิไปเนี่ยพอรวมใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างพอดีพอดีแล้วเนี่ยสติอยู่กับดวงธรรมก็ดีอยู่กับองค์พระก็ดีหรือวางใจเฉยๆที่ศูนย์กลางกายตรึกเบาๆนึกเบาๆนิ่งอย่างตอนเนี่ยพอได้อารมณ์สบายนะฮะในการวางใจในการหยุดใจเนี่ยจะทำให้เกิดวิริยะมันจะมาเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องฝืนทำเพราะอะไรเพราะมันสบายนะฮะใจมันจะสบายมีความสุขอยากหยุดอยากนิ่งแม้ถ้าในใจยังไม่ชัดหรือยังไม่เห็นก็ตามแต่วิริยะมันจะมาเองความเพียรจะเกิดขึ้นเพราะมันสบายพอสบายแล้วไงเอ่ยจิตตาก็จะมาต่อเนี่ยจิตตาจะมาต่อความเอาใจใส่อยากหยุดอยากนิ่งเพราะมันสบายนะฮะคราวนี้ก็มาต่อหัวข้อของเราวิธีทำให้เกิดฉันทะมองเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมวิธีทำให้เกิดฉันทะมองให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมมองให้เห็นคุณค่าของการออกจากภพมองให้เห็นภัยที่มีอยู่ในภพในวัฏสงสารวิธีการทำให้เกิดฉันทะมองเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงฮะโอ้การปฏิบัติธรรมดีจังเลยนะฮะใจก็สบายผ่อนคลายนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขในปัจจุบันเห็นคุณค่าของการออกจากภพเบื่อเหลือเกินนะฮะวัฏสงสารมีแต่โทษมีแต่ภัยสารพัดอย่างนะฮะตื่นเช้ามาจนกระทั่งเข้านอนนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้แสวงหาความดีมันจะมีแต่เรื่องราวต่างๆทำให้เกิดความเบื่อความเครียดความเซ็งนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยทำไงให้พ้นทุกข์ทำไงให้เข้าถึงความสุขทั้งในปัจจุบันความสุขนั้นอันเป็นนิรันดร์ก็ต้องรักในการเจริญสมาธิภาวนาจะได้หลุดพ้นแล้วก็มองเห็นภัยที่มีอยู่ในภพในวัฏสงสารในหนังสือก็ยกตัวอย่างในพรานได้อ่านแล้วยังฮะได้อ่านแล้วยังเอ่ยตัวอย่างในพรานที่มาวัดใช่ไหมเอ่ยเข้ามาในวัดแล้วก็หิวน้ำนะไปเจออะไรอ่ะตุ่มน้ำเอ๊ะทำไมไม่พระหลวงพี่ท่านไม่มีตักน้ำเลยต่อว่าพระพระเอาไปมองอ้าวน้ำเต็มตุ่มในโยมด้วยบาปที่ตัวเองฆ่าสัตว์มาตลอดชีวิตทำให้น้ำมองไม่เห็นก็เลยได้ข้อคิดโอ้เราบาปพุ่มหัวแล้วก็เลยออกบวชนะฮะออกบวชตั้งใจปฏิบัติก็ทำไม่ได้ผลเพราะพลาดในการทำกรรมปนาติบาตมันฉายให้เห็นสุดท้ายนี่ก็ท้อแท้ในนานใช่ไหมฮะอยากจะลาสิกขาก็จะไม่ผิดนะพระท่านก็บอกพระอาจารย์ก็บอกอ่ะไปตัดไม้สดมาแล้วก็จุดไฟเผาเนื่องจากเป็นไม้สดมียางอยู่ยังชุ่มอยู่ยังไม่แห้งดังนั้นเผาเนี่ยก็เผาไม่ได้ท่านก็เลยใช้ฤทธิ์ของท่านไปเอาไฟในนรกมาจุดพลึบทีเดียวครับแล้วท่านก็สอนว่าโอ้
ไฟในนรกเนี่ยแค่นิดเดียวยังร้อนขนาดนี้เนี่ยกรรมที่ท่านทำมาแย่เนี่ยนะมากมายครับถ้าลาสิกขาไปมีหวังตกนรกแน่ในความตัวตายแล้วภายในมหานรกเนี่ยจะเกิดขึ้นเลยตั้งใจในการนั่งธรรมะนั่งสมาธิเนี่ยเห็นภัยที่มีอยู่ในภพจึงมีอารมณ์ในการนั่งวิธีทำให้เกิดฉันทะนะฮะต่อไปข้อต่อไปวิริยะคืออะไรวิริยะคือความกล้าที่จะผจญกับอุปสรรคทุกชนิดอยากพิสูจน์เมื่อเกิดกับใครแล้วจะทำให้มีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความภาคเพียรบากหมั่นในการทำงานนั้นๆไม่ยอมแพ้ต่อความเกลียดชังความขี้เกียจความเฉื่อยชาหรือซึมเศร้าวิริยะในการปฏิบัติสมาธิหลวงปู่ท่านให้คำจำกัดความไว้ว่าคือบักบั่นต้องบักบั่นต้องภาคเพียรเอาจริงเอาจังหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้คำจำกัดความของวิริยะคือขยันนั่งขยันนั่งขยันทำใจให้หยุดให้นิ่งไม่ว่าจะมีเวลาสักนาทีหรือ2นาทีก็ฝึกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในห้องน้ำห้องท่าบนรถบนเรือเนี่ยถ้าขยันนั่งมีวิริยะเดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จในการฝึกสมาธิพอขยันแล้วเนี่ยใจก็มันก็จะจดจ่อนะฮะจดจ่อมีความเอาใจใส่มีความตั้งใจตามมาเองมีกระจกเรื่องของวิริยะเอาอย่างขอไปเพิ่มใหม่นิดนึงวิริยะยังมีอยู่3ระดับตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต้นคือนั่งบ้างไม่นั่งบ้างข้อ2ระดับกลางคือนั่งทุกวันไม่เคยขาดระดับ3คือระดับสูงคือนั่งโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันวิธีทำให้เกิดวิริยะ1เว้นจากอบายมุขเว้นจากอบายมุขอบายมุขมีอะไรบ้างจำได้ไหมเอ๋เที่ยวกลางคืนดูการเล่นพบคนพาลเป็นมิตรเนี่ยพวกนี้แหละพอไปทำครับปุ๊บมันทั้งดึกใช่ไหมเอ๋ทั้งดึกทั้งฟุ้งซ่านสุดท้ายมันก็เหนื่อยร่างกายมันเหนื่อยมันเพลียจะให้ขยันหน้ามันไปไม่ได้หรอกดังนั้นต้องเว้นจากพวกอบายมุขก่อน2ก็ที่จะทำสมาธิก็ต้องลงมือทำทันทีบางทีบางคนคิดแล้วคิดอีกเดี๋ยวนั่งสมาธิพรรษานี้จะนั่งสัก2ชั่วโมงทุกวันคิดในใจแต่ไม่ได้ลงมือทำนั่นได้แต่คิดพรุ่งนี้แล้วกันพอพรุ่งนี้เป็นไงเอ่ยก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาอีกสุดท้ายก็ไปนั่งธรรมศาสตร์จบไม่ได้นั่งสักวันเลยเป็นต้นมันถ้าเกิดคิดแล้วก็ลงมือทำทันทีมันจะเป็นเกิดทำเหตุที่ทำให้เกิดวิริยะคนที่ทำสมาธิบ่อยๆจะมีความรู้สึกนะฮะมีความสุขกับการทำสมาธิแล้วก็อยากนั่งให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจบแล้วเรื่องวิริยะข้อ3จิตตะนะครับจิตตะคืออะไรความหมายคือใจจดจ่อไม่วอกแวกตั้งใจทำนี่เร็วไปไหมฮะเร็วไปไหมไม่เร็วนะฮะใจจดจ่อไม่วอกแวกแล้วก็ตั้งใจทำลักษณะการทำงานของเขานะฮะจะเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องนี่มีความสำคัญหลักเลยนะฮะความหมายหลักเลยจะเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะฮะทำซ้ำๆทำบ่อยๆถ้าเป็นงานทางโลกเนี่ยก็จะทำงานนั้นอย่างต่อเนื่องลักษณะเอาใจใส่ในงาน
ถ้าจะเป็นการทำสมาธิเนี่ยก็จะเป็นการทำสมาธิซ้ำๆและที่สำคัญนะฮะคนที่มีลักษณะจิตจักนะอย่างสมบูรณ์ในการปฏิบัติธรรมก็จะฝึกสมาธิจะมีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งคือขาดการนั่งสมาธิไม่ได้ขาดการนั่งสมาธิไม่ได้แสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีจิตตักมีความเอาใจใส่ในการนั่งอย่างสมบูรณ์เวลาเรานั่งสมาธิในแต่ละรอบจิตตักมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรทราบไหมจิตตักฉันท่ารักในการปฏิบัติแล้วใช่ไหมเอ่ยก็เข้าห้องปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็วางใจนิ่งๆนึกพระก็ดีนึกดวงก็ดีพอถูกส่วนนะฮะอารมณ์สบายก็เกิดขึ้นความขยันมันมาเองความขยันมันเลยมาเองเพราะมันสบายมีความสุขภายในนะแล้วจิตตักคือเอาความที่ใจมันจะจดจ่ออยู่ในอารมณ์อยู่ในธรรมนั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเพราะมันสบายแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเจอมาในอดีตนะก่อนหน้าเราเจอสารพัดคนตัดสิ่งของแต่พอมันนั่งแล้วเนี่ยพอวางใจเป็นเบาๆผ่อนคลายเบิกบานมันก็นิ่งนุ่มไม่อยากไปไหนแล้วล่ะนะฮะอยากนั่งไปเรื่อยๆใจจดจ่ออยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็จะไม่สนใจในสิ่งที่เป็นสิ่งไร้สาระนะฮะเป็นสุขอยู่ในธรรมจิตตากับการปฏิบัติสมาธิพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสรุปจิตตาว่าคือวิจารณ์ตรวจดูการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวสอนของผู้เป็นอาจารย์ให้ดีที่สุดแล้วก็ปฏิบัติโดยไม่ผิดจากท่านนะฮะนี่คือจิตตักในความหมายที่หลวงปู่สอนไว้ถ้าเป็นเหตุผลหลวงพ่อท่านก็สรุปจิตตักว่าคือใจจดจ่อถ้ามีจิตตักใจจะจดจ่ออยู่ที่ศูนย์กลางกายอยู่ในกลางของการความสบายอยู่ที่ใจที่หยุดใจที่นิ่งข้อต่อไปก็คือวิธีการสร้างจิตตะวิธีการสร้างจิตตะวิธีการสร้างจิตตะเนี่ยจะต้องอาศัยบรรยากาศรอบตัวเป็นตัวช่วยต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อเฟื้อต่อการทำสมาธิภาวนาเนี่ยสำคัญนะฮะเราอยากจะนักสมาธิการนั่งสมาธิบ้านทางหลังเนี่ยห้องพระทำให้ดีทีเดียวมีนะฮะต้นไม้ประดับบ้านใช่ไหมเอ่ยอาสนะก็ต้องดูอาสนะแล้วเพราะตรงนี้เป็นห้องแห่งการเข้าถึงธรรมของเราถูกไหมเอ่ยนอกจากเรามาวัดแล้วเนี่ยบ้านก็เป็นห้องพระก็คือวัดในบ้านอยากให้นั่งสมาธิผลดีห้องปฏิบัติธรรมห้องพระในบ้านทำให้ดีอาสนะเลือกให้ดีที่มันเหมาะสมกับสรีระของเรานะฮะถ้าไม่ชอบร้อนก็พยายามติดเครื่องปรับอากาศไม่มีก็ใช้พัดลมไอน้ำหรืออะไรต่างๆที่จะสร้างบรรยากาศมีต้นไม้ต่างๆให้ความร่มรื่นคืออยู่ตรงนี้รู้สึกมันสบายใจแบบกอดทั้งบ้านยิ่งดีอย่างเลยนะเพราะตรงนี้คือที่เข้าถึงธรรมของเราถึงบรรยากาศในการทำสมาธิเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยทำให้ใจของเราเนี่ยจดจ่อกับการปฏิบัติธรรมทำสมาธินอกจากจะสร้างห้องปฏิบัติธรรมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งสำคัญก็คือความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่จะมีผลอย่างยิ่งเนี่ยในการสร้างจิตตะความเอาใจใส่ความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าห้องพระไม่สร้างอย่างดีแต่รกๆนะฮะไม่เป็นระเบียบอาสนะไม่วางค้อนๆกันให้เนี้ยบเฉียบเป๊ะเหมือนคุณยายเนี่ยเกยกันเนี่ยแม้ทำอย่างสวยเลยแต่มันรกๆเนี่ยอารมณ์สบายมันก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะข้างนอกวุ่นวายเนี่ยถึงเวลานั่งข้างในมันก็สับสนแล้วเกิดทำอย่างดีวางอย่างดีข้าวของเรียบร้อยไม่น่าเชื่อมันเกื้อกูลกัน
ทำให้ใจน้อมเข้าสู่ภายในได้โดยง่ายข้อต่อไปวิมังสาวิมังสาคือความตรีตรองพิจารณาในเหตุพิจารณาในผลในสิ่งนั้นๆที่นะว่าเราทำแล้วมันเป็นยังไงนะพูดง่ายคือปรับปรุงแก้ไขดูเหตุแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นนะความตรีตรองพิจารณาเหตุและผลในสิ่งนั้นๆย้อนกลับไปดูว่าตนได้ปลูกเหตุฉันทะนะฮะใช้วิริยะได้ตั้งจิตตะในการทำสมาธิมากน้อยเพียงใดแล้วก็ได้ผลอย่างไรทันไหมฮะทันไหมวิมังสาในการปฏิบัติสมาธิวิมังสาในการปฏิบัติสมาธิหลวงปู่ให้ความหมายว่าคือการทดลองหมั่นไตร่ตรวจสอบสองดูว่าวิธีการที่ทำไปนั้นมันขาดตกบกพร่องอะไรบ้างพอรู้ว่าขาดก็รีบเร่งแก้ไขอย่างนั้นไม่ดีก็เปลี่ยนอย่างนี้ลองดูใหม่พูดง่ายคือทดลองปฏิบัติวางใจแรงไปไหมนึกดวงแก้วดีกว่ามั้งหรือนึกองค์พระดีกว่าพยายามเปลี่ยนเพื่อให้ถูกกับจริตอัธยาศัยของเราหลวงพ่อท่านก็ให้คำจำกัดความนะฮะวิมังสาคือการตรวจตราปรับปรุงวิธีการเป็นไปหรือหย่อนเกินไปจบแล้วบทแรกเอาเน้นๆเลยฮะเน้นๆต่อไปบทที่สองกี่นาทีเนี่ยจะทำ2ชั่วโมงไหมโอ้ไม่น่าเชื่อ40นาทีผ่านไปแล้วคุณได้หมดอยู่บทที่2หลักสำคัญของการนั่งสมาธิสิ่งสำคัญที่ทำให้ใจของเราหยุดใจของเรานิ่งมี2อย่างนะหลักสำคัญที่ทำให้เราเข้าถึงสมาธิได้ง่าย1สตินะฮะสติความระลึกนึกได้ไม่เผลอตัว2ก็คือความสบายความสบายก็คือไม่ลำบากนั่นเองนะฮะง่ายไม่เครียดนิ่งเฉยๆก็มาดูสติเอาคำแปลง่ายๆนะความระลึกได้ไม่เผลอตัวทำนะความระลึกได้ไม่เผลอตัวทำธรรมชาติของจิตมีการนึกคิดตลอดเวลาถ้าไม่มีสติกำกับก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเพราะนั้นจะต้องมีสติในการนั่งสมาธิมันเป็นการควบคุมให้อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาถ้าไม่มีสติกำกับก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแล้วเกิดมีสติกำกับแล้วเนี่ยมันจะทำให้ไม่เผลอควบคุมความนึกคิดได้ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามสิ่งที่มากระทบใจของเราในหลักการง่ายๆเรื่องสติสรุปให้เนื่องจากว่าเราสอบในห้องดังนั้นไม่ต้องไปอ่านกันว่าสติข้อต่างๆมีอะไรบ้างอันนั้นเอาไว้สำหรับข้อสอบที่เอากลับไปทำที่บ้านเราเอาประเด็นสำคัญนะฮะก็เลยสรุปตรงนี้มาให้สติความระลึกได้นะฮะหลักการฝึกสติมีอะไรหลักการฝึกสติมีลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งกำหนดอยู่กับปัจจุบันไม่อดีตหรืออนาคตสองจดจ่อฮะจับต้องอารมณ์อย่างแนบแน่นสามก็คือต่อเนื่องไม่ขาดช่วงทุกขณะสี่เท่าทันไม่เผลอไผลไม่เลื่อนลอยไม่ลืมนี่เรียกคือลักษณะของสติเรื่องต่อไปการฝึกสติในชีวิตประจำวันมีสติในทุกการกระทำทุกอิริยาบถเพราะโดยปกติเนี่ยนะฮะปกติของมนุษย์มันจะรับอารมณ์ที่มากระทบ
ผ่านอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะมาส่งผลต่อจิตใจของเราเนี่ยตอบสนองด้วยอำนาจกิเลสว่าชอบหรือไม่ชอบมันจะส่งผลทำให้เกิดความทุกข์นะฮะถ้าเกิดไม่ชอบมันก็ทุกข์อ่ะทุกข์ใจไม่อยากเจอเกิดความเข้าเร่าร้อนพยายามอย่างวิตกกังวลดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันของเรามีความสุขจะต้องกำหนดสติให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นไม่งั้นมันก็จะเป็นเรื่องถึงอดีตที่จะเจอเรื่องราวต่างๆผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆรุมเร้าตอกย้ำตลอดเวลานะฮะดังนั้นการกำหนดสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญเดินให้รู้นั่งให้รู้นอนให้รู้เนี่ยนี่คือหลักการปฏิบัตินะในทุกๆอิริยาบถในชีวิตประจำวันซึ่งไม่น่าเชื่อมันจะมีผลต่อการฝึกสมาธินะฮะสติกับการฝึกสมาธินะสติที่ฝึกในชีวิตประจำวันจะเอื้อต่อการปฏิบัติสมาธิใจจะไม่ฟุ้งซ่านซึ่งเมื่อเราฝึกสติในการทำสมาธิอยู่กับนิมิตหรือวางใจเฉยๆที่ศูนย์กลางกายบ่อยๆย่อมจะทำให้เราหยุดนิ่งอย่างถูกส่วนได้รวดเร็วขึ้นสติในการปฏิบัติสมาธิเป็นการสังเกตดูสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในความคิดโดยวางใจเป็นกลางไม่ปรุงแต่งภาพหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นอีกด้านบนด้านขวามือบนของหนังสือหลวงพี่จำไม่ผิดนะสติในการปฏิบัติสมาธิเป็นการสังเกตดูสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในความคิดโดยการวางใจเป็นกลางๆไม่ปรุงแต่งภาพหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นและยังหมายถึงความสามารถที่จะรักษาภาพนิมิตรักษาอารมณ์เบาสบายได้อย่างต่อเนื่องหน้านั้นอ่านข้างหน้าเลยฮะสำคัญข้างหน้าเลยสำคัญข้างหน้าเลยพี่หน้านั้นฟังกันทั้งหน้าเลยเป็นหัวใจกลับไปอ่านเยอะสติมักจะมาคู่กับสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการทำอารมณ์ให้ต่อเนื่องสงบเบาสบายไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอสติคือความอะไรความรู้ตัวใช่ไหมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันสัมปชัญญะก็คือทำให้มันต่อเนื่องจะเป็นสิ่งที่มาคู่กันทำให้ใจเบาสบายยิ่งขึ้นจนกระทั่งในที่สุดก็จะใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิได้เองคำนี้สติจะหย่อนเพราะอะไรสติหย่อนก็เพราะว่าเจอนิวรณ์เช่นความง่วงทำให้นิมิตหายหรือมีความคิดเข้าแทรกทำให้จิตไม่ตั้งมั่นเรื่องต่อไปเรื่องสบายสติแล้วก็สบายอารมณ์สบายคือการหยุดนิ่งเฉยๆสบายโดยที่ไม่กดเป็นอารมณ์ที่อยากทำต่อไปเรื่อยๆนะฮะเป็นการหยุดนิ่งต่อเนื่องเรื่อยๆเป็นอารมณ์ที่เราพึงพอใจชอบสามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่เบื่อไม่เลิกกังขันความสำคัญของความสบาย 1. เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรม 2. เป็นหัวใจของการเข้าถึงแหล่งความสุขภายใน 3. ต้องทำเมื่อนั่งสมาธิไม่ว่าจะได้ธรรมะระดับใดตามธรรมะเอง 4. เป็นบ่อเกิดแห่งความง่ายในการเข้าถึงธรรม 5. เป็นรางวัลแรกแห่งการปฏิบัติธรรมเป็นรางวัลแรกแห่งการปฏิบัติธรรมข้อ6พอสบายแล้วดวงแก้วองค์พระก็จะเกิดขึ้นมาเอง7จะทำให้เกิดความเพลินมีความพึงพอใจที่จะทำสมาธิต่อโดยไม่รู้สึกฝืนหรือต้องพยายามเลย8เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จจะทำให้มีความสุขทุกรอบทันไหมฮะทันไหม
ข้อ5ทำไมเอ่ยเป็นรางวัลแรกแห่งการปฏิบัติธรรมอ๋อไม่มีพี่ก็จะแยกออกมาให้รันให้ใหม่แต่เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จจะทำให้มีความสุขทุกรอบและความสำคัญข้อต่อไปคือความสบายเนี่ยมันสำคัญมากกว่าการเห็นประเภทของความสบายหัวข้อต่อไปประเภทของความสบายหนึ่งความสบายที่เราสร้างขึ้นทำไงเอ่ยห่างไกลจากสิ่งของบุคคลที่ทำให้เราไม่สบายใจความสบายที่เราสร้างขึ้นเริ่มจากห่างไกลจากสิ่งของบุคคลที่ทำให้เราไม่สบายใจจากนั้นก็แสวงหาอารมณ์ที่ทำให้เกิดความสบายเช่นชมธรรมชาติปลูกต้นไม้อย่างหลวงพ่อธรรมชโยท่านเวลาบริหารงานเนี้ยต่อไปรูปมันก็แก้ให้แก้ไขปัญหาสร้างวัดต่างๆต่อไปท่านก็ต้องเดินเข้าห้องปฏิบัติธรรมท่านทำไงท่านก็จะชมธรรมชาติก่อนปรับอารมณ์พอปรับสบายท่านก็เข้าห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ลุยสอนลูกพระลูกเนรเรื่องการทำสมาธิต่อเนี่ยเป็นความสบายที่เราสามารถสร้างขึ้นสองความสบายที่เกิดขึ้นเองเป็นความสบายที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็เกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปนึกคิดอะไรเลยทำได้ไหมฮะอารมณ์นี้เกิดขึ้นหรือเปล่าฮะทั้งสามท่านนี้ได้ยังฮะทำไม่ได้นะอย่าเพิ่งกังวลเรื่องการเห็นอารมณ์ไม่สบายก็นิ่งนุ่มซึ่งระดับของความสบายอาจจะมีเป็นขั้นตอนอยู่สบายเบื้องต้นไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเหมือนไม่ต้องแบกหน้าไม่ต้องเป็นครบขึ้นภูเขาอยู่เฉยๆสองสบายระดับเบื้องลึกเป็นผลมาจากการรักษาอารมณ์สบายเบื้องต้นให้ต่อเนื่องกันใจจะเริ่มขยายละเอียดลงไปรู้สึกโล่งโปร่งเบาขยายจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกที่ร่างกายไม่มีตัวตนความสบายมีสองระดับเบื้องต้นกับเบื้องลึกเบื้องลึกก็เฉยๆที่เรียกว่าอสุขมสุขขันเบื้องสองนั่นจะเป็นความสบายที่แท้จริงเมื่อเรารักษาอารมณ์สบายขั้นแรกเฉยๆนิ่งๆใจมันจะค่อยรวมถูกส่วนสุดท้ายก็โล่งโปร่งเบาสบายนี่แหละคือสบายที่แท้จริงในเบื้องลึกนะฮะวิธีทำให้ใจสบาย1. วางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่าง 2. ไม่กังวลถึงการเห็นเอาสบายไว้ก่อน 3. ไม่คิดถึงสิ่งที่ทำให้ใจขุ่นมัว 4. ทำใจให้แช่มชื่นเบิกบานบริสุทธิ์ผ่องใส 5. นิ่งในกลางศูนย์กลางกายแม้ยังไม่ชัด6. มีความพึงพอใจในการนั่งเห็นไม่เห็นเป็นเรื่องรอง 7. รักษาอารมณ์สบายแช่มชื่นเบิกบานให้ได้ทั้งวันและทุกวัน 8. พูดถึงเรื่องสบายทำเรื่องที่สบายนึกถึงแต่เรื่องที่สบายแล้วอารมณ์สบายจะเกิดขึ้นมาเองจบแล้วฮะบทที่2 3. ฮะหัวใจแห่งความสำเร็จในการเข้าถึงธรรมมีอยู่สองอย่างคือวิธีการถูกต้องแล้วก็ความต่อเนื่องวิธีการถูกต้องต้องอาศัยการสังเกตตรวจสอบทุกขั้นตอนสังเกตตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่การปรับกายต้องผ่อนคลาย 2. การหลับตาคล้ายเรานอนหลับ 3. นึกนิมิตถนัดแบบไหนนึกแบบไหนที่มันไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปต้องสังเกตเลยฮะ 4. การใช้คำภาวนาให้ดังมาจากการนิมิตกลางศูนย์กลางกาย 5. ทำใจเย็นๆไม่รีบเร่งต้องสังเกตทุกขั้นตอนเลยฮะ 6.
เมื่อใจหยุดสังเกตดูว่าใจไม่อยากภาวนาไม่มีความคิดอื่นเข้ามาแทรกอยากวางใจที่ศูนย์กลางกายหรือกลางนิมิตประคับประคองไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตจะทำให้พบข้อบกพร่องจะได้รีบแก้ไขเมื่อแก้ไขแล้วในไม่ช้าก็จะเข้าถึงธรรมเริ่มจากวิธีการถูกต้องคราวนี้ก็ความพอดีเมื่อกี้เราสังเกตแต่ละขั้นตอนแล้วมาพูดถึงความพอดีความพอดีปฏิบัติธรรมก็คือการแสวงหาความพอดีนั่นเองไม่ตึงไปไม่หย่อนไปอยู่ในระดับพอดีพอดีเป็นยังไงเอ่ย1พอนั่งแล้วรู้สึกสบายใจ2นั่งไปกระทำไปเรื่อยๆใจก็เย็นฉ่ำไม่รีบเร่งไม่เร่งร้อนนี่คือลักษณะของความพอดีอารมณ์ที่มันพอดีพอดี3รู้สึกพึงพอใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยากอยู่ในอารมณ์นี้ไปนานๆแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนี่คือความพอดีนะฮะเจอไหมอยู่หน้าไหนฮะคนที่เจอบอกขึ้นหน้าหน้า3 4 4รู้สึกโล่งโปร่งเบารู้สึกโล่งโปร่งแม้ยังไม่ตัวเบาก็รู้สึกสบาย5แสงจะค่อยๆละเอียดถูกส่วนไปเรื่อยๆจนแสงสว่างค่อยๆบังเกิดขึ้นทีละน้อยจนเข้าถึงดวงธรรมในความพอดีจะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนั่งแล้วต้องไม่เบื่อนั่งแล้วต้องมีความสุขทุกครั้งตั้งแต่สุข1นาที2นาทีได้ไปอย่างนี้แปลว่าเราสมบังถูกหลักวิชาโอวาทที่หลวงพ่อท่านให้เราไว้นะตรงนี้สำคัญมากหน้า35ท้ายข้างล่างเลยหน้าสัมมาท้ายข้างล่างความพอดีเนี่ยสังเกตดูนั่งแล้วต้องไม่เบื่อนั่งแล้วต้องมีความสุขทุกครั้งตั้งแต่สุข1นาที2นาทีเรื่อยไปอย่างนี้แปลว่าเราสมหวังทำถูกหลักวิชาแต่ถ้าเกิดนั่งแล้วเบื่อต้องรีบทบทวนแล้วว่าเบื่อเพราะอะไรเพราะว่าถ้านั่งถูกหลักวิชาแล้วจะมีแต่ความสุขจนกระทั่งไม่อยากเลิกนั่งอยากอยู่เฉยๆเรื่องต่อไปก็คือเรื่องความต่อเนื่องความต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งแล้วก็มีผลต่อการเข้าถึงธรรมะภายในจะได้เร็วได้ช้าหรือมีความต่อเนื่องดังนั้นอย่าเลิกการคลันอย่าอ้างว่าไม่มีเวลามีภาระอ่อนเพลียจากการทำงานหลวงพ่อท่านสอนประโยคนึงนะทานเป่าเตียน3วันก็เศร้าพี่น้องเป่าหากันก็หมองทานเป่าเตียน3วันก็เศร้าคืออะไรเอ่ยผลทางถ้าเดินไม่เดินบ่อยๆยากมันจะลกมันจะขึ้นมานะฮะถ้าเดินบ่อยๆเนี่ยถ้าทางก็จะเตียนพี่น้องไม่ไปมาหาสู่กันสักพักก็จะรู้สึกห่างเขินกันดังนั้นมันสมาธิเหมือนกันถ้าเกิดไม่นั่งบ่อยๆใจมันก็เราไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งที่ศูนย์กลางกายต้องนั่งบ่อยๆอาศัยความต่อเนื่องนะฮะจะทำให้ใจเนี่ยรวมได้อย่างง่ายๆครับเดียวเป็นสมาธิอาศัยความต่อเนื่องในการปฏิบัติความสำคัญของความต่อเนื่องข้อหนึ่งปกติใจชอบคิดชอบเที่ยวเมื่อมาฝึกสมาธิจึงไม่คุ้นแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติทุกๆวันสม่ำเสมอในไม่ช้าใจจะค่อยหยุดซึ่งจะยากตอนแรกเท่านั้นเองข้อ2ใจจะถูกขัดเกลาให้บริสุทธิ์สะอาดเพิ่มขึ้นข้อ3ใจจะคุ้นกับศูนย์กลางกายพร้อมเสมอในการเข้าถึงธรรมข้อ4ความต่อเนื่องจะทำให้เราสามารถประคองใจได้ตลอดทุกอิริยาบถมีผลต่อในรอบในห้องปฏิบัติธรรมความสำคัญของความต่อเนื่องก็จะทำให้สมาธิจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเลยจนกระทั่งเมื่อสมาธิเต็มเปี่ยม
จจะหยุดสูงส่วนแล้วก็โล่งโปร่งเบาสบายตกศูนย์เข้าถึงดวงดังนั้นความต่อเนื่องนะพูดง่ายๆคือพระหุรีภาวิตาพระหุรีกตาทำบ่อยๆทำเนืองๆนะบทที่4นะเทคนิคการวางใจในขณะฟังธรรมผู้ฝึกสมาธิใหม่จะยังไม่สามารถประคับประคองใจควบคุมความคิดของตนเองได้ใจไม่ยอมหยุดอยู่กับที่คือศูนย์กลางกายฐานที่เสร็จดังนั้นเนี่ยเสียงของผู้นำสมาธิสามารถน้อมใจผู้ฝึกให้เข้ามาสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นความสำคัญว่าทำไมต้องมีเสียงนำนั่งสมาธินะความสำคัญของเสียงผู้นำทำสมาธิเป็นการทบทวนทั้งบอกแนวการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้เริ่มปฏิบัติไม่ต้องกังวลเรื่องหลักวิชาเจ๋งไหมเจ๋งไหมฮะเจ๋งไหมฮะเจอแล้วนะหน้า52 52หน้า52นะฮะความสำคัญของเสียงผู้นำทำสมาธิเป็นการทบทวนทั้งบอกแนวการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้เริ่มปฏิบัติไม่ต้องกังวลเรื่องหลักวิชาคือส่วนแรกๆเนี่ยหลวงพี่มองว่าเป็นภาคปริยัติซึ่งพวกเราสอบในห้องไม่จำเป็นต้องจำไม่ต้องจำไปสอบก็เอาเลือกเนื้อหาที่พวกเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะการสอบของพวกเรานี่จะไม่เหมือนกับคนที่เอาข้อสอบไปทำที่บ้านก็เลยจะเน้นมาให้เวลาก็จำกัดนะเมื่อทำตามไปเรื่อยๆก็จะเกิดความคุ้นเคยชินกับส่วนการกายคุ้นกับการวางอารมณ์นุ่มๆสบายๆทำให้วางใจไปไว้ที่ส่วนการกายได้โดยไม่รู้ตัวทำได้อย่างเป็นธรรมชาติเรื่องต่อไปเทคนิคการปล่อยใจตามเสียงผู้นำทำสมาธิหาที่นั่งอันเหมาะสมสัปปายะเปิดเสียงให้ฟังพอสบายไม่ดังเกินไปไม่ค่อยเกินไปนะที่เราคิดๆนะด้านซ้ายหน้า52นะพี่เอามารวมกับข้อหนึ่งท่านมารวมกับข้อหนึ่งหน้า53คือหาที่นั่งอันเหมาะสมเป็นสัปปายะจากนั้นก็เปิดเสียงให้ฟังพอสบายไม่ดังเกินไปไม่ค่อยเกินไปก็สอบไม่คิดโต้แย้งหรือไม่เกิดความลังเลสงสัยหากเกิดก็ให้ละเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องแสวงหาคำตอบในตอนนั้น3ฟังไปเรื่อยๆทำตามไปเรื่อยๆนึกภาพตามไปเรื่อยๆอย่างเพลิดเพลินเหมือนฟังนิทาน4ขณะฟังให้เหมือนเสียงนั้นไหลผ่าน2หูลึกเข้าไปประชุมรวมกันภายในตรงศูนย์กลางกายฐานที่7 5ทำได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นไปก่อน
ขอให้ได้ทำเป็นใช้ได้6อย่ากังวลว่าทำไม่ได้หรือที่กำลังทำอยู่นั้นถูกไหมใช่หรือเปล่าขอให้คิดอย่างเดียวว่าได้ทำตามก็พอแล้วเรื่องต่อไปที่สำคัญก็คือประโยชน์ที่ได้สุดใจตามเสียงผู้นำทำสมาธิข้อแรกคลายความวิตกกังวลว่าจะทำไม่ได้2ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา3แม้ทำตามไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ทำให้ใจอยู่ภายในมากกว่าทำด้วยตัวเอง4ได้ความสงบความสบายอย่างน้อยก็ไม่เครียด5ถือว่าได้บุญจากการฟังธรรมจบแล้วหมดที่4บทที่5การเห็นกับความใจเย็นความเห็นกับความใจเย็นก็มีเรื่องการเห็นภาพภายนอกกับความกับการเห็นภาพภายในตรงส่วนที่เราสำคัญซึ่งนักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้นะฮะสิ่งที่เหมือนกันระหว่างภาพภายนอกกับภาพภายในคือจะต้องอาศัยแสงสว่างถึงจะเห็นเมื่อมีแสงสว่างแสงแดงเห็นภายนอกลืมตาปุ๊บนะฮะเปิดไฟเราจะสามารถรู้ว่าในห้องนั้นมีอะไรบ้างโต๊ะมีเตียงมีตั่งหรือดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าความสว่างของดวงแสงดวงอาทิตย์ก็ทำให้เราเห็นโลกนี้ว่ามีอะไรบ้างแม้ภายในเช่นเดียวกันต้องอาศัยแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบหยุดนิ่งพอความสว่างเกิดเนี่ยก็ทำให้เราเห็นเห็นดวงภายในเป็นอย่างไรเห็นองค์พระเป็นอย่างไรหรือจะใช้วิญญาณทัศนะความสว่างจากพระธรรมกายก็ไปรู้ไปเห็นเรื่องราวต่างๆในอนาคตในอดีตได้ต้องใส่พระแสงสว่างเหมือนกันในการเห็นสิ่งที่แตกต่างกันก็คือการเห็นด้วยตาลืมตาก็เห็นวัตถุสิ่งของทันทีแต่การเห็นด้วยใจเป็นการเห็นโลกภายในเป็นการนึกทางใจเห็นภาพอยู่ภายในใจจะเป็นการเห็นแบบค่อยๆเห็นแม้ในสิ่งที่คุ้นเคยมันจะไม่ชัดเหมือนลืมตาเห็นจะอุปมาเหมือนเอาของไปตั้งไว้ไกลๆเห็นไกลๆก่อนนี่คือลักษณะของการเห็นด้วยใจจะค่อยๆเห็นสิ่งที่สำคัญอีกที่เราต้องรู้คือการเห็นภายนอกจะเห็นชัดจะต้องเพ่งต้องจ้องต้องทำตาดีแต่การเห็นภาพภายในใจจะต้องละเอียดใจจะต้องหยุดต้องนิ่งต้องสบายแล้วแสงสว่างจึงจะเกิดขึ้นความสว่างจะค่อยๆมากขึ้นจากน้อยจนกระทั่งสว่างแบบไม่มีที่สิ้นสุดตามความบริสุทธิ์ของใจที่สามารถหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเห็นภายนอกภาพจะทึบหยาบแต่เห็นภายในภาพจะละเอียดสังเกตจากความใสนะฮะจากใสน้อยเนี่ยจนกระทั่งถึงใสยิ่งกว่าเพชรหัวข้อต่อไปสิ่งที่ช่วยให้การเห็นภายในดีขึ้นสิ่งที่ช่วยให้การเห็นภายในดีขึ้นตั้งแต่ความต่อเนื่องนั่งบ่อยๆนึกบ่อยๆทุกอิริยาบถ2ก็คือความสบายความสบายใจทำให้นึกภาพได้ต่อเนื่องความสบายทำให้นิมิตชัดขึ้นทำให้ใจสงบอยู่กับศูนย์กลางกายจนกระทั่งใจรวมหยุดนิ่งจริงๆจากภาพนิมิตก็จะเปลี่ยนจากการนึกเห็นมาเป็นการเห็นอย่างแท้จริงต่อไปเรื่องเทคนิคการดูภาพภายในเพื่อการทำสมาธิอย่าไปเน้นให้ชัดให้ดูเฉยๆหัวข้อ 5.1.6 5.1.6 อย่าไปเน้นให้ชัดดูเฉยๆ2มีให้ดูแค่ไหนก็ดูไปจะเห็นความมืดเป็นภาพแรกสามเมื่อภาพที่เห็นเปลี่ยนไปก็ดูเฉยๆไม่ลุ้นไม่ดันดูไปเรื่อย
ด้วยใจที่เบิกบานจะเปลี่ยนก็ไปสู่ไม่เปลี่ยนสี่ดูไปเฉยๆโดยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นห้าเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นก็ไม่ตื่นเต้นดีใจแม้ไม่เห็นก็ไม่กลุ้มหกเห็นแล้วหายอย่าไปเสียดายไม่เป็นไรเจ็ดใจจะค่อยๆคุ้นกับภาพภายในชัดบ้างไม่ชัดบ้างสว่างบ้างไม่สว่างบ้างเมื่อเราเฉยๆไม่ปฏิเสธภาพที่เกิดขึ้นไม่ปรุงแต่งใจก็จะเริ่มหยุดนิ่งเฉยๆเรื่องต่อไปเรื่องความใจเย็นความใจเย็นคืออะไรความใจเย็นคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในใจว่าเรามีหน้าที่ภาวนาไปเรื่อยๆไม่กังวลถึงการเห็นภาพจะเห็นหรือไม่เห็นจะสว่างหรือไม่สว่างก็ไม่ทุกข์ร้อนจะผ่านวันเวลาไปเท่าใดก็ได้ไม่หงุดหงิดรำคาญใจหันไหมฮะหันไหมหาเจอไหมเรื่องต่อไปเทคนิคการสร้างความใจเย็นหนึ่งไม่ลุ้นไม่เร่งร้อนไม่เร่งรีบนิ่งจงนิ่งตรงจุดที่สบายที่สุดไปก่อนอย่ากลัวไม่ทันเพื่อนสองให้คิดว่าเรากำลังสะสมความดีสะสมความสุขความบริสุทธิ์โดยไม่คำนึงถึงผลข้อสามหักข้ามความทะยานอยากค่อยๆสั่งสมความละเอียดของใจไปเรื่อยๆ 4. ใจเย็นๆเฉยๆไม่ได้หมายถึงช้าหรือไม่สมหวังแต่ความใจเย็นจะทำให้ใจเนี่ยค่อยๆละเอียดไปเองเจอนะฮะ 5. หากมีความคิดเกิดขึ้นมาอย่าไปฝืนอย่าไปต้านให้ใจเย็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอคือทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้หกพึงพอใจในทุกๆประสบการณ์แม้หายไปก็ช่างให้เริ่มใหม่เหมือนกับเราไม่เคยเจอสิ่งนั้นมาก่อนใจจะสบายเบิกบานแล้วสิ่งนั้นจะกลับมาใหม่เองจบบทที่ห้าต่อไปเรื่องสุดท้ายประสบการณ์ภายในประสบการณ์ภายในคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสมาธิหรือระหว่างการปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นสภาวะอารมณ์หรือเป็นสภาวะธรรมในแต่ละระดับสภาวะอารมณ์เป็นยังไงฮะสภาวะอารมณ์เป็นยังไงสบายเป็นต้นนั่งแล้วสบายนั่งแล้วนะใจชุ่มๆเย็นๆนี่คือประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ้นรู้สึกนั่งไปตัวโยกตัวโคลงนี่คือประสบการณ์แล้วก็เป็นสภาวะธรรมก็เป็นดวงนะฮะเข้าถึงกายภายในต่างๆเข้าถึงวัฏวากายนี่คือสภาวะธรรมแต่สภาวะอารมณ์ก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจลักษณะของประสบการณ์ภายในลักษณะของประสบการณ์ภายใน 1. นิ่งเบาสบายกายและใจสงบนิ่งภาษารวมเป็น1เหมือนถูกตรึงติดกับพื้นไม่อึดอัดไม่คับแคบ 2. บางทีคล้ายไม่ได้หายใจเพราะลมหายใจค่อยๆละเอียดน่าจะคือ3เขาไม่ได้แบ่งเป็นข้อหรือพี่แบ่งเป็นข้อให้ลักษณะของประสบการณ์ภายในนิ่งเบาสบายกายใจสงบนิ่งทั้งหลายรวมเป็น1เหมือนถูกตึงติดกับพื้นไม่อึดอัดไม่ทับแคบลองบางทีเกิดความรู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจเพราะลมหายใจค่อยๆละเอียดอ่อน 3. กายและใจจะละเอียดอ่อนจนโปร่งโล่งเบาขยายกายขยายใจขยายจนไม่มีร่างกายไม่มีตัวตน
ข้อ 4ความสว่างค่อยๆมาเกิดขึ้นจากสว่างเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันจากนั้นก็ตกศูนย์ใจตกศูนย์รู้ก็ไปสู่กลางศูนย์กลางกายเป็นความรู้สึกที่คล้ายถูกผลักตกจากที่สูงความรู้สึกเกิดขึ้นก็ปรากฏให้เห็นเป็นให้เห็นด้วยใจเห็นเป็นดวงธรรมหรือดวงปฐมมรรคเนี่ยลักษณะประสบการณ์ภายในเรื่องต่อไปคุณค่าของประสบการณ์ภายในสิ่งที่เราต้องรู้ที่สำคัญก็คือทุกประสบการณ์ภายในมีคุณค่าเหมือนกระจกส่องจิตสำนึกเราว่าช่วงไหนจิตเราบริสุทธิ์มากหรือน้อยถ้าช่วงไหนใจเรามีความบริสุทธิ์มากประสบการณ์ภายในก็จะดีขึ้นทันนะฮะเป็นประโยคที่หลวงพ่อสอนเอาไว้เรื่องต่อไปความสำเร็จของการเข้าถึงความสำเร็จของการเข้าถึงธรรมขั้นตอนในการเข้าสำเร็จขั้นตอนต่างๆในการประสบความสำเร็จในการเข้าถึงธรรมตั้งแต่หนึ่งคิดอย่างที่จะปฏิบัติธรรมความคิดที่อยากจะปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นก่อนสองคิดแล้วก็ทำคือเดินเข้ามาห้องปฏิบัติธรรมขั้นที่3ก็คือนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิหลับตาเบาๆก็4นึกนิมิตวางใจเฉยๆภาวนาสัมมาหานี่ก็คือความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอย่าคิดว่าเราไม่ได้ก่อนนะแค่ทำแค่นี้ความสำเร็จก็เกิดขึ้นนั่งไปเดี๋ยวฟุ้งบ้างหลับบ้างตื่นบ้างนี่คือความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งที่กายกับใจมันก็ค่อยรวมนะฮะค่อยๆละเอียดเข้าสู่ภายในเดี๋ยวก็ปุ้งเพราะเป็นช่วงที่เราฝึกใหม่ๆแต่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งอ่ะฟุ้งน้อยลงหลับน้อยลงตื่นน้อยลงนี่คือความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งและขั้นที่เจ็ดก็คือความฟุ้งความหลับความท้อหายไปแต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรยังนิ่งอยู่ในที่มืดๆนะข้อ8ตัวเริ่มบางเบาไม่อึดอัดไม่ครับแคบข้อ9ตัวอาจจะเริ่มโครงเพลงบ้างยืดโปร่งโล่งเบาแม้ยังไม่เห็นอะไรข้อ10ตัวขยายจนกระทั่งไม่มีร่างกายไม่มีตัวตน11ความสว่างก็จะเริ่มมาซึ่งบางทีมันก็หายไป12ก็สว่างนานขึ้นหายน้อยลงเวลาหมดไปเร็ว13สว่างมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสว่างไปหมดแล้วก็มีความสุข14นี่ก็เข้าถึงดวงเข้าถึงดวงมาถึงมรรคกว่าจะเข้าถึงดวงธรรมมันจะมีขั้นตอนต่างๆซึ่งแต่ละขั้นท่านบอกว่าเป็นความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเรื่องนี้มาจากไหนมาจากหลวงพ่อธรรมะสอนนะสอนในบางคลาสนะอาจจะสอนให้มีพระธรรมทายาทแล้วเขาก็ไปถอดเทปในวันนั้นที่เราท่านสอนมาสรุปเป็นหลักวิชาให้เรารู้ว่าความสำเร็จนี้เป็นขั้นนะฉะนั้นหนังสือตำราเนี่ยก็คือพระอาจารย์ท่านไปเอาคำถอดเทปหลวงพ่อมาแล้วก็มาสรุปเป็นหนังสือการประคับประคองประสบการณ์ภายใน 1. นั่งอย่างมีศิลปะรู้จักทำค่อยๆให้ศูนย์กลางกายคุ้นเคยกับใจเราให้ใจเราคุ้นเคยอยู่กับศูนย์กลางกายไปก่อนสองเข้ากลางอย่างสบายไม่เร่งมีความเชื่อมั่น 3. อย่าไปฝืนหรือขัดใจกับประสบการณ์ภายในทันไหมฮะหน้า80
4ทุกประสาททุกประสบการณ์ภายในใจต้องนิ่งไม่กระเทือนข้อ5อย่าไปเสียดายประสบการณ์ภายในที่หายให้นิ่งใหม่อย่างถูกวิธีเดี๋ยวก็กลับคืนมาต่อไปคือการพัฒนาตะกี้แค่การประคองการประคองรักษาตอนนี้คือการพัฒนาการพัฒนาประสบการณ์ภายในเอาสิ่งล่าสุดเป็นจุดเริ่มต้นหมายถึงจำวิธีการที่ได้ผลแต่อย่าจำอารมณ์อย่างเดียวให้จำวิธีการที่ได้ผลในรอบที่แล้วทำอย่างไรแล้วก็มาทำต่อถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น2เฉยๆไม่ปรุงแต่งภาพไม่ปฏิเสธภาพ3รักษาอารมณ์สบายให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่กังวลถึงการเห็นในไม่ช้าก็จะนิ่งถูกส่วนสี่ฝึกทั้งนอกห้องและในห้อง5พึงพอใจในทุกประสบการณ์ขั้นตอนนี่คือที่สรุปให้นะแต่ว่ารายละเอียดมันมีอีกเยอะเราต้องไปอ่านเองนะฮะนะพออ่านเองเราจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านสอนไว้อย่าหวังแค่สอบได้ในห้องแต่ที่สำคัญคือการปฏิบัติจนกระทั่งเราเข้าถึงพระธรรมกายนะในชาตินี้พระอาจารย์ก็มาสรุปให้จะได้มองเห็นภาพใหญ่รวมๆในจุดที่สำคัญแล้วก็เหมาะกับพวกเราที่สอบในห้องไม่จำเป็นต้องใช้ความจำแต่อาศัยความเข้าใจในการทำข้อสอบส่วนบทที่7ประสบการณ์การเข้าถึงธรรมของบุคคลต่างๆหลวงพี่ตัดไปเลยสำหรับคนที่สอบในห้องไม่ได้เอากลับบ้านเราจะได้ไม่ต้องจำนะเนี่ยมาวันนี้ก็สบายไปบทหนึ่งแล้วละไม่ต้องอ่านแต่ก็ไปอ่านแล้วนะว่าให้เกิดความรู้แล้วก็เกิดกำลังใจในการปฏิบัติของเรานะฮะแต่พิจารณาดูแล้วคงไม่จำเป็นในการมาเป็นตัวอย่างในการสอบมันก็จะเป็นลักษณะการจำมากกว่าการทำความเข้าใจในเนื้อหาเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการนั่งสมาธิจริงๆเพื่อเข้าถึงพระธรรมทานของพวกเรานี่คือโดยสรุปโดยย่อแต่สำคัญก็คือโดยภาพรวมจริงเราต้องกลับไปอ่านเนื้อหาโดยละเอียดเนี่ยนะฮะจะได้เข้าใจมีใครสงสัยอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ได้638ข้อมั้ง จาก50ข้อเกือบ 40% แล้ว มีอะไรไหมเอ่ยเกือบ2ชั่วโมงพอดีแล้วจะได้เลิกเดี๋ยวเริ่มนะสำคัญคะแนนสอบเพียงแค่40คะแนนเองแต่สิ่งสำคัญก็คือแบบฝึกหัดกับไดอารี่สำคัญมากโดยเฉพาะในความครบถ้วนเนื้อหาความตั้งใจเขียนตรงนี้เป็นช่วงการตัดเกรดการตัดเกรดวิชาสมาธิ4สำหรับคนที่สอบเข้าห้องเรียนเขาจะใช้เคิร์ฟอิงตามกลุ่มแต่เทอมนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครตกเพราะหลวงพี่ไม่อยากให้ตกคะแนนต่ำสุดรู้สึกอยู่ประมาณสัก45หลวงพี่เอาคะแนนต่ำสุดเป็นเกณฑ์พอต่ำสุดเป็นเกณฑ์ว่าจุดนี้ผ่านก็คือผ่านยกเว้นมันน้อยจริงๆ35 20เนี่ยไม่ไหวแต่พยายามช่วยนะเวลาตรวจแบบสุดขั้นเนี่ยแม้ลอกแม้อะไรต่างพยายามปัดเมื่อทศนิยมก็ยังปัดขึ้นให้นะนะมีหมดเลยฮะใช่มีหมดเลยพูดถึงนี้แบบสุดท้ายไม่เป็นไรนะดูความตั้งใจดูความตั้งใจในการทำเป็นหลักสม่ำเสมอไหมแล้วก็ลายมือไหมแล้วก็ใช้เล่นมาคนเ
ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นแต่ว่ามาก็เป็นอะไรความตั้งใจของนักศึกษาที่แสดงให้อาจารย์เห็นก็จะได้คะแนนจิตที่ใสเป็นลักษณะนั้นมันดูความตั้งใจดูแรงมือนะฮะแล้วก็การบรรยายครบถ้วนเนื้อหาไหมอย่างที่บอกพวกเราแล้วมันจะมีขั้นตอนเกณฑ์ในการตรวจที่เขาให้มาตรฐานมาอาจารย์ก็ต้องทำตามนะไม่งั้นก็แบบจะให้ใครลอกนะไม่งั้นจะเข้ากลุ่มลอกกันมาแล้วก็ตัดกี่คะแนนใน7-8คะแนนเลยถือว่าโหดพอสมควรแล้วพอเจอคะแนนตัดต่อไปนะจากคอนเนอร์นะตอนแรกเกณฑ์ในคอนเนอร์แล้วพอมาดูทีเอ้าลอกกันมาไหนเหลือแค่ผ่านเฉยไม่ได้คอนเนอร์นั้นทุกอย่างไม่สำคัญนะครับไม่มีอะไรจะจบกันเพียงแค่นี้นะฮะธรรมะสว่างสวยมาถึงท่านด้วยง่ายมรณาเลยนะยินดีนะฮะมีความสุขความเจริญนะฮะโดยเฉพาะให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฌานวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ